สวัสดีครับผมพี่ชัยนะครับจาก Excel หน้าหน้าในคลิปนี้จะมาแสดงทิปวิธีการใช้ Power Query ในการรวมข้อมูลจากหลายๆเทเบิลใน1ไฟล์เข้าด้วยกันแบบง่ายจากตัวอย่างข้อมูลตรงนี้เรามี1ไฟล์ที่มีประกอบไปด้วยหลายๆเทเบิลแยกตามชีทกันอยู่อย่างนี้เป็นชีท January February March April ก็มีแต่ละชีทก็มีเทเบิลของมันนี้ผมก็ตั้งชื่อไว้ว่าอันนี้เป็นเทเบิล1นะที่ Feb เป็นเทเบิล2แบบนี้เพื่อให้ง่ายเราก็จะสร้างเป็นเทเบิลรอไว้ละถ้าเราดึงจากชีทการทำงานมันจะยากกว่าเดี๋ยวไปดูตัวอย่างดีกว่าอันนี้เป็นกรณีที่เราจะใช้ append table มาลองดูกันเราก็ไปที่ ribbon data get table from file dark workbook เพราะว่าเราเลือกจาก1ไฟล์เท่านั้นก็คือไฟล์นี้ตามที่ให้ดูไฟล์เมื่อกี้ import เข้ามาปกติเราเลือกได้ table เดียวถ้าเผื่อเราจะเข้ามาทั้งหมดเลยทีเดียวก็ตรงนี้เลย select multiple item กดเข้าไปก็ไล่ไปเลยตามลำดับพอได้ลำดับตรงนี้เสร็จก็เลือก transform data จะเห็นว่ามันดึงเข้ามาทั้งหมดทีเดียวเลยซึ่งถ้าข้อมูลเราดีอยู่แล้วสวยอยู่แล้วเนี่ยมันเข้ามามันก็จบเลยได้4 query ตามจำนวนเทเบิลที่เราเลือกทีนี้เราอยากจะรวมมันก็จะใช้ตัวนี้ได้ append query แล้วก็ append query as new ก็คือไปสร้างเป็น query ใหม่เลยนี่เรามีหลายเทเบิลเลือกเริ่มที่1แล้วก็ที่เหลือดึงเข้ามาให้หมดปึ๊บเรียบร้อยกดโอเคด้วยความที่เทเบิลมันสวยงามอยู่แล้วก็อันนี้ก็รวมมาได้เลยนะครับเป็นคิวรีชื่อว่า append 1มีข้อมูลเนี่ย1ถึง12มาจากแต่ละเทเบิลอันนี้ก็จบละนี่ผมจะใช้ cost and load ถ้าโหลดทีเดียวมันจะมาหมดเลยเราเอาเป็นแค่ connection เฉยๆก่อนกดโอเคดึงมาครบหมดละโดยที่ตัวที่เราต้องการใช้ตัวเดียวก็คือ append 1นั้นอันนี้ผมจะคลิกขวา load to มาใส่ table ที่วางอยู่ตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยได้มาแล้วทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ข้อมูลของเราข้อดีของ append แบบนี้ก็คือง่ายอย่างที่เห็นเมื่อกี้ทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดเรามีการเพิ่มชีตผมสร้างชีตใหม่เพิ่มเป็นเมเทเบิล5แล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยเทเบิลดีไซน์เป็น5เปลี่ยนข้อมูลซะง่ายๆแบบนี้แล้วก็เซฟอันนี้เซฟแล้วเนาะกลับไปดูที่ตัวนี้ลองรีเฟรชดูปึ๊บปรากฏว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะว่าเราสร้างคิวรี่ไว้แค่4ตัวแรกก็คือดึงมาจาก4เทเบิลแล้วก็ append ก็คือเกิดจากการรวมของ4เทเบิลแรกเรายังไม่เคย import เทเบิล5เข้ามาเลยเพราะนั้น append มันก็เลย append ไม่ได้ถามว่าต้องทำยังไง Meta Form File นะครับไฟล์เดิม Import เข้ามาแล้วก็เลือก Table 5แบบนี้
transform data แล้วก็ตอนนี้เราได้ table 5เพิ่มมาแล้วก็ไปที่ append แล้วก็ตรงนี้ sort เราจะทำใหม่ก็ได้แต่ว่าอันนี้ถ้าเอาง่ายๆเนี่ยแก้ encode เลยเพิ่มเข้าไปของมา table 5เท่านี้นี่ก็จะมาละแล้วก็อันนี้ close and load to เพราะว่า table 5เราเพิ่งสร้างเราไม่อยากเก็บเราไม่อยากมาแสดงก็เลือก query connection กด OK เป็น1มันมีอยู่แล้วเนาะมันก็อยู่ตรงนี้แล้วมันก็ refresh ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมถ้าเราไปเพิ่ม sheet อีกมันก็จะไม่ออโต้รีเฟรชให้เราเราต้องมา import table 5เข้ามาอีกเข้าไปแก้ append อีกเพราะฉะนั้นวิธี append อย่างเงี้ยกับข้อมูลที่มันดิ้นมันต้องมีการปรับเรื่อยๆเนี่ยแบบนี้ก็จะไม่เวิร์คเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกวิธีหนึ่งกันทีนี้มาดูวิธี combine โดยที่ข้อมูลเราก็เหมือนเดิมมี4 sheet 4 table ก็คือแต่ละ sheet มี1 table คราวนี้เราจะใช้วิธี combine table โดยที่เริ่มเหมือนกันก็คือไปที่ data get data from file from workbook เพราะเรามีไฟล์เดียวแบบนี้import เข้ามาอันนี้แทนที่เราจะไป import ทีเดียวทุก table ไม่ต้องละเรา import table เดียวพอแล้วก็ไป transform data เลยมาละซึ่งตอนนี้แน่นอนเราเลือก table เดียวก็มา table เดียวแต่ว่าเราได้ข้อมูลมาชุดเดียวคราวนี้เราจะทำการรวมทุกเทเบิลเลยให้มันอยู่ในเทเบิลเดียวเพราะฉะนั้นเราลองย้อนกลับไปดูที่ซอร์สจะเห็นว่าซอร์สเนี่ยมันก็คือเป็นการเนี่ยไปดึงข้อมูลทั้งหมดเลยจากในไฟล์ที่เราเลือกออกมาซึ่งก็จะมีที่เป็นตรงนี้ดูจากคายนะครับตัวนี้เป็นชีทชีทชื่อแจนชีทชื่อเฟบชีทชื่อมาร์ชชีทชื่อเอพิลและส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเทเบิลที่ชื่อเทเบิล1 2 3 4อันนี้ผมตั้งใจให้ชื่อมันต่างกันอย่างนี้จะได้ดูง่ายหลังจากนั้นมันจะไปทำการเนวิเกตก็คือตัดจนเหลือแค่เทเบิล1อย่างเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่ามันได้มาแค่เทเบิลเดียวเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วคืออะไรเราอยากได้ทุกเทเบิลกลับไปที่ต้นต่อเลยแล้วก็ผมทำแบบนี้เลือกฟิลเตอร์เฉพาะที่เป็นเทเบิลออกมากดโอเคนี่ไงเสร็จแล้วทำไงต่อเราจะเอาข้อมูลเนาะข้อมูลอยู่ตรงนี้เราก็เก็บแค่ตัวนี้ไว้ที่ขวาก็ได้ remove outer column ปึ๊บinsert step insert ไปจริงๆอันเนี้ยไม่ใช้ไปลบทิ้งเลยก็ได้นะครับผมลบทิ้งไปเลยดีกว่าลบทิ้งไปแล้วเหลือแค่นี้โอเคเราได้แบบนี้ละเราก็แตกซะอันนี้เราจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนาะก็ทุกอันแหละส่วนนี้ถามว่าจะเอา original column name ไหมมาเป็น prefix original column name คือตรงนี้คำว่า dataถ้าไม่งั้นมันออกมาจะเป็น data.id data.name data.quantity เราไม่เอาก็ออกไปมันจะออกมาเป็น name id name quantity แค่นี้กดโอเคเข้าไปปั๊บจบอันนี้ถ้า table เราสวยอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไป change type อะไรมากมายจบแล้วอย่างนี้ทำไงเรามี query เดียวด้วยนี่เพราะนั้นรวมเปลี่ยนชื่อซะcombine table นี่แล้วก็ close and load ผ
เป็นโค้ช at load 2จะได้ระบุตำแหน่งตรงนี้เอาตรงนี้กดโอเคได้มาแล้วคราวนี้เราไปทดลองเพิ่มชีทดูเพิ่มชีทเมเทเบิลเข้ามาเทเบิลดีไซน์ชื่อจริงๆมันเปลี่ยนเป็นเทเบิล5แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้สักหน่อยให้รู้ว่าข้อมูลมันเปลี่ยนไปแล้วนะข้อมูลอีกชุดนึงแบบนี้กดเซฟสักหน่อยแล้วกลับมาที่ตัว combine table ของเราผมคลิกขวา refresh สิ่งที่ได้คือมันเพิ่มขึ้นมาทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องมาแก้อะไรอีกแล้วเพราะอะไรเข้าไปดูนี่ก็ได้ edit เพราะว่าอะไรเพราะว่าสเต็ปนี้เรา filter tableอันนี้มันไม่รีเฟรชละรีเฟรชซะหน่อยปึ๊บนี่เราฟิลเตอร์เทเบิลที่ว่าเอาเก็บขายไว้ชีทก็ไม่ต้องแสดงนี่จากซอสมาเป็นตรงนี้เพราะนั้นมันจะดึงมาทุกเทเบิลอยู่แล้วนะเหลือข้อมูลแค่ตรงนี้แล้วก็ขยายออกมานี่จบเลยเพราะนั้นวิธีนี้รองรับการเปลี่ยนแปลงเทเบิลของซอส Data เราได้เลยจะลบก็ได้จะเพิ่มก็ได้อันนี้ก็เป็นทริปในการใช้ Power Query ให้เหมาะกับงานสำหรับทริปนี้ก็เรียบร้อยสวัสดีครับ